ไม่ทิ้งกันแม้ต้องผ่านวันอันแสนลำบากคุณเจีย๊ยบชนันทนบุญไรสามีคู่ชีวิตของคุณปุ้มหม่อมหลวงสุริวันสุริยงได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับคุณปุ้มอยู่บ่อยครั้งโดยอาการล่าสุดของคุณปุ้มที่ผ่านมาในแต่ละช่วงเวลาพี่ปุ้มสู้ด้วยกำลังใจกำลังกายเกินร้อยเพื่อให้ร่างกายฟื้นสภาพในบางช่วงบางเวลาสภาพร่างกายแข็งแรงพอที่จะจับให้นั่งรถเข็นได้แต่ด้วยหน้าที่ของสมอง คือส่วนควบคุมสังการใหญ่ของพี่ปุ้มได้รับผลกระทบมากทําให้การฟื้นตัวมีขึ้นมีลงโดยรวมคงจะไม่กลับมาสู่สภาพเดิมได้จากนี้ไปจะเป็นการรักษาในแบบประคองในระบบร่างกายทั่วๆไปในแต่ละวันจะนอนหลับในช่วงที่ตื่นผู้ดูแลจะจับพี่ปุ้มยืดแข้งยืดขาออกกําลังกายทาให้พี่ปุ้มมีร่างกายที่ดีพอสมควรจากสภาวะในปัจจุบันทางโรงพยาบาลงดเยี่ยมทําให้ครอบครัวทําได้แค่วิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตาจากโทรศัพท์เท่านั้น ขอขอบคุณทุกคนที่ถามไทยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมาตลอดผมต้องขออภัยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับพี่ปุ้มมาสักพักนะครับขอบคุณโรงพยาบาลภูม,มิพลคุณหมอที่ดูแลและทีมพยาบาลที่เอาใจใส่ดูแลอาการตลอด24ชั่วโมงในแต่ละวันขอบคุณทุกท่านจากใจครับขอขอบคุณข้อมูลจาก homeinsuranceworld.com ขอบคุณค่ะ